สวัสดีครับวันนี้อาจารย์เนเธนดีใจมากเพราะมีคุณวิภามาเยี่ยมคุณวิภาจริงๆเป็นแม่ของภรรยาอาจารย์เนเธนคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีเจ้า อาจารย์เนเธนอยู่เชียงใหม่ไม่อยู่กรุงเทพแต่ไปกรุงเทพบ่อยๆคุณแม่ไม่ใช่เชียงใหม่คนเชียงใหม่เป็นคนจังหวัดอะไรครับกลางคนภาคกลางเจ้าจังหวัดนครปฐมแล้วก็อยู่เชียงใหม่กี่ปีแล้วครับ40 ปี40ก็พูดภาษาเหนือเป็นใช่ไหมครับพออู้ได้เจ้าแต่บางคำอาจจะเสียงเพี้ยนไปนิดหน่อยก็ขอสุมาเถอะเจ้าขอบใจจริงๆเพราะวันนี้คุณแม่จะสอนภาษาเหนือเป็น lesson number one lesson แรกคำแรกนะเจ้าจะสอนอาจารย์ว่าขอสุมาเตะครับขอสุมาเตะครับครับแปลว่าไงนะขอโทษครับขอโทษอ๋อโอเคขอโทษครับขอสุมาเตะครับแปลว่าขอโทษครับขอสุมาเตะครับถ้าเป็นผู้หญิงครับขอสุมาเตะเจ้าคำว่าเจ้าขอสุมาเตะเจ้าก็เป็นผู้หญิงฮะอะไรต่อและคำที่สองคำนี้คือการเบื่อมากๆคำเหนือว่าก้ายเง่าก้ายเง่าค่ะแปลว่าเบื่อมากเบื่อมากก้ายเง่าก้ายเง่าบางครั้งเราอาจจะทำงานหรือว่าเหนื่อยๆแล้วก็อันบอกค่อยสบายใจตะใดหรือว่าอาจจะทำเป็นคำอู้ที่ระบายออกมาว่าก้ายเง่าก้ายเง่าเบื่อมากเบื่อมากโอเคแล้วก็อะไรต่อครับแล้วก็เป็นคำที่สามนะเจ้าคำที่สามคือเขาเบื่ออีกสักอย่างหนึ่งเนี่ยก้ายเง่าแต่คำนี้ก็คือเหมือนว่าก้ายเง่ามาแหมละมาแหมละแหมแปลว่าอะไรครับแหมแปลว่าอีกมาอีกแล้วอ๋อโอเคมาอีกแล้วก็ถ้ามีคนมาแล้วก็ไม่ชอบจะบอกว่าก้ายเง่ามาแหมละมาแหมแล้วค่ะมี3คำสำหรับวันนี้ก็มีแค่3คำนะเจ้าเพราะว่าอาจารย์เนี่ยจะต้องอู้คำนี้ให้ชัดๆกว่านี้ทุกๆวันดังนั้นเนี่ยเราจะบอกแค่3คำนะเจ้าโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ